ยกตัวอย่างเช่นบูชายันเมียเทียนบูชายันลอยกระทงลอยกระทงเกี่ยวกับศาสนาไหมอะไรที่มันเกี่ยวกับศาสนาบ้างดูรูปภาพต่อไปนี้อันนี้ชัดเจนไหมอันนี้เป็นพิธีอะไรคะเริ่มรูปคิดว่าเป็นรูปอะไรมันมีศพไหมในนี้อ่ะต่อมาทำไมครูถึงให้ดูรูปเหล่านี้เพราะว่าอะไรเป็นประเพณีอันนี้เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพุทธบัญญัติโดยตรงนะคะถามว่าประเพณีเหล่านี้พระพุทธศาสนามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างอย่างเช่นทำบุญขึ้นบ้านใหม่แต่งงานหรือการสวดอภิธรรมศพประเพณีนี้เกี่ยวข้องกับคนไทยยังไงบ้างมันเป็นความเชื่อใช่ไหมคะเกิดมาจากความเชื่ออะไรอีกความศรัทธาความเลื่อนใสนะคะต่อไปนี้อันนี้คือความหมายอยากให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนิดนึงสั้นๆอันนี้เป็นความหมายของศาสนพิธีนะคะศาสนพิธีเป็นพิธีกรรมทางศาสนาหรือเขาเรียกว่าระเบียบหรือแบบแผนนะคะที่เขาทำสืบต่อกันมานะคะตั้งแต่บรรพบุรุษสืบต่อกันมาพิธีกรรมเหล่านี้อย่างเช่นพิธีกรรมเหล่านี้มันเกิดจากความเชื่อเนาะอย่างเช่นเชื่อว่าทำให้ขึ้นบ้านใหม่เชื่อว่าถ้าทำแล้วมันจะเป็นอะไรคะเป็นสิริมงคลกับคนในบ้านกับคนในครอบครัวเขาก็ทำสืบต่อกันมานะคะแล้วเรียนเขียนเอาความหมายนิดนึงนะคะเขียนได้ยังลูกพ่อครูย่อมาให้แล้วนิดเดียวนะคะเอาแต่ตัวสีน้ำเงินก็ได้นะคะอันนี้เป็นศาสนพิธีนะคะศาสนพิธีนะคะของศาสนาพุทธเขาก็จะแบ่งเป็น2ประเภทรู้ไหมคืออะไรบ้างมีใครรู้บ้างแบ่งเป็น2ประเภทคือ1ศาสนาพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติอันนี้หมายความว่ายังไงพิธีเวียนเทียนต่อวายสังฆทานพิธีทอดกฐินนะอันนี้เดี๋ยวจะให้ทำนะคะประเภทหนึ่งหลักคืออะไรศาสนาพิธีที่เช่นการทำบุญในงานมงคลกับงานว่ามงคลงานมงคลคืองานที่งานเป็นที่เป็นสิริมงคลว่ามงคลคืองานที่งานโศกนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณจะอธิบายทีหลังนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองทำตัวนี้ก่อนนะคะศาสนาพิธีที่เริ่มด้วยเดี๋ยวจะมีใบงานไปความรู้ให้เดี๋ยวให้เรียนจับกลุ่มนิดนึง4คนหันหน้าหันหลังก็ได้นะคะได้ไหม4คนเนาะคุณจะมีใบความรู้มาให้1แผ่นแล้วก็ส่วนงาน
พิธีต่างๆมันจะอยู่ในหนังสือนะคะครูจะให้นักเรียนเขียนแผนผังทำความคิดนะคะครูกำหนดมาให้แล้วว่าเป็นพิธีอะไรบ้างให้นักเรียนเขียนความหมายนะคะความหมายของพิธีตัวเนี้ยลงไปเสร็จแล้วแนวทางในการปฏิบัติเขาทำอย่างไรบ้างให้เขียนเป็นภาพตอนมาเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปช่วยกันตอน10นาทีสุดท้ายเนาะโอเคไปงาน1ชิ้นนะคะ1กลุ่มนะอันนี้ไม่ได้กำหนดให้นะคะว่าไม่ได้ให้นักเรียนเลือกเอานะว่าจะเอาอะไรแต่ว่าคือกำหนดมาให้เลยนะคะก็หยิบไปเลยข้อมูลมันจะอยู่ในหนังสือทั้งหมดให้ลองวาดออกมาเป็นแผนผังความคิดหรือเขียนออกมาบรรยายออกมานะคะว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาสรุปตอนชั่วโมงสุดท้ายนะคะอย่าให้คิดก่อนตอนนี้ไปติดในสมุดได้นะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลา
ทำช่วงไหนครับ ภาษาเล่นภาษา
สังฆทานทำช่วงไหนคะช่วงทำ
็น2ประเภทก็คือประเภทที่เจาะจงเจาะจงใครเจาะจงพระสงฆ์เจาะจงสามเณรกับประเภทที่ไม่เจาะจงเนาะประเภทที่เจาะจงเรียกว่าสังฆทานประเภทที่ประเภทที่ไม่เจาะจงเรียกว่าสังฆทานประเภทที่เจาะจงเรียกว่าอะไรคะหนังสือมีไหมเรียกว่าอะไรคะคุณทานนะคะทีนี้ตัวต่อมาข้อจะมีข้อทำช่วงไหนโรงเรียนเราไปมาแล้วม .6 ก็ไปพฤศจิกานะคะหลังออกพรรษาส่วนพิธีบวรนาอันนี้ทำช่วงไหนก็ออกพรรษาทำบารมีพรรษาคือพิธีทำอะไรคะทำอะไรพระคุยกันทุกวันไม่คุยกันหรอพระสงฆ์ว่าเก่าตัดเตือนกันนะคะทีนี้อยากฟังเรื่องการเวียนเทียนสักหนึ่งกลุ่มกลุ่มไหนพร้อมมาเล่าครูฟังหน่อยว่าทำอะไรกันพิธีขั้นตอนเอาย่อๆสั้นๆเอาที่เราเขียนตามแมปปิ้งนะคะเราเขียนว่ายังไงขั้นตอนที่เดินเขาต้องทำอะไรเดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าเดินหลังเดินตรงขอหนึ่งกลุ่มค่ะเวียนเทียนการเวียนเทียนหรือพิธีเวียนเทียนเป็นพิธีกรรมหรือเป็นศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งนะคะที่เขาทำต่อกันมาเป็นพิธีที่ดีงามนะคะลองหนึ่งกลุ่มใช่ค่ะหลักการปฏิบัติเขาทำยังไงเขาเวียนกันตอนไหนตอนเช้าหรือตอนเย็นสวัสดีค่ะคุณครูและโรงเรียนพัฒนาทุกคนค่ะสำหรับพิธีการเวียนเทียนนะคะจากการปฏิบัติค่ะก็คือ1เมื่อถึงเวลากำหนดค่ะก็ให้ทุกคนนะคะถือดอกไม้ธูปเทียนมาที่หน้าอุโบสถค่ะสำหรับข้อที่2ค่ะพระสงฆ์สามเณรจะอยู่หน้าแถวจากนั้นนะคะจะเป็นเหล่าพุทธศาสนิกชนค่ะสำหรับข้อที่3ค่ะจุดธูปเทียนแล้วประนมมือค่ะกล่าวคำถวายธูปเทียนกล่าวนะโมพร้อมกันสามจบค่ะข้อที่4ค่ะหัวหน้าสงฆ์ค่ะจะเดินเวียนไปทางขวามือของสถานที่เวียนเทียนนั้นนะคะทุกคนก็จะเดินตามค่ะสำหรับข้อที่5นะคะเดินเวียนรอบที่1ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณค่ะโดยกล่าวบทสวดอิติปิโสภควานะคะเดินเวียนรอบที่2ค่ะให้ระลึกถึงพระธรรมคุณค่ะโดยสวดบทสวาคาโตค่ะสำหรับเดินเวียนรอบที่3นะคะให้ระลึกถึงพระสังฆคุณค่ะโดยสวดบทสุปฏิปันโนค่ะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะให้เดินโค้ง3รอบแล้วนำดอกไม้ธูปเทียนไปปักไว้ตามที่ที่จัดให้ค่ะกลุ่มต่อไปค่ะสังฆทานกลุ่มไหนพร้อมเชิญเลยลูกเอาที่เราเขียนในแผนผังเราแล้วเนี่ยเอามาพูดตามแผนผังที่เราเขียนเลยนะคะเผื่อเพื่อนที่นั่งอยู่เขาจะได้ฟังด้วยเวลาเราออกมาพูดจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันเพื่อนมาเลยลูกThank you.
การถึงที่สองนะครับมหากฐินหรือกฐินสามัคคีการแบ่งกฐินแบ่งเป็น4ชนิดครับกฐินหลวงกฐินต้นกฐินพระราชทานและกฐินราชครับกฐินหลวงคือข้ากฐินพระราชทานครับกฐินต้นข้ากฐินที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชทานส่วนพระองค์กฐินพระราชทานคือข้ากฐินที่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานพระกฐินให้ทอดที่พระอารามหลวงครับกฐินราชคือกฐินที่ประชาชนทั่วไปมีศรัทธาจะถวายข้าแก่พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาพบไปมากนามมากครับต่อมาเลยค่ะสังฆทานมาเลยเขียนไปแล้วไม่ได้เลยนั่งไม่ได้เลยคิดเอาที่ตัวเองเขียนนั่นแหละมาพูดพิธีถวายสังฆทานนะคะเป็นพิธีที่ถวายการวัตถุเป็นสังฆทานต้องมีชาติอาชีพนอกจากนั้นจะต้องมีของใช้จำเป็นอยู่ดีตามสมควรค่ะแนวทางการปฏิบัตินะคะ1การจัดเตรียมอาหารถวายพระลูกกินบาตรในตอนเช้าหรือถวายที่วัดก็ได้ค่ะ2สถานที่ถวายสังฆทานบ้านจะต้องจัดในห้องที่เหมาะสมถ้ามีพระพุทธรูปควรตั้งบูชาด้วย3ในขณะกล่าวคำถวายให้ประสิทธิ์มือกล่าวคำถวายจบให้รับสาธุพร้อมกัน4ขณะพระสงฆ์ว่ายะถาให้กวดน้ำแล้วก็ลงมือรับพรต่อไปจนการยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันเป็นสังฆกรรมที่ประสงค์ทำในวันสุดท้ายของการจำพรรษาคือในวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับการทำปวารณาได้ชื่อตามวันที่ทำได้แก่ปันนัทลิศสักการปวารณาปวารณาที่ทำโดยปกติในวันขึ้น15ค่ำเดือน11คือวันออกพรรษา2จากุตคะสีดาปวารณาในกรณีที่มีเหตุสมควรท่านอนุญาตให้เลื่อนวันปวารณาออกไปฝากหนึ่งหรือเดือนหนึ่งโดยประกาศให้ประสบทราบถ้าเลื่อนออกไปฝากหนึ่งก็ตกในแดน14ข้ามเป็นจากุทธสิกาแต่ถ้าเลื่อนไปเดือนหนึ่งก็เป็นปันนะรัสิกา3สามัคคีปวารณาเป็นปวารณาที่ทำในวันสามัคคีคือในวันที่ประสงค์ซึ่งแตกกันแล้วจะมาปกครองเข้ากันได้ซึ่งเป็นกรณีพิเศษครับยังไงบ้างคะเริ่มเข้าใจหรือยังเตยว่าพิธีเขาทำยังไงเดี๋ยวตัวนี้นะคะพิธีกรรมนะคะอันนี้ทางพระพุทธศาสนาก็ไปเกี่ยวข้องจบหรือยังทีนี้มาดูศาสนพิธีนะคะเขาก็จะแบ่งเป็น4หมวดหรือ4พิธีด้วยกันนะคะตัวแรกบุญพิธีอันนี้เขาทำช่วงไหนบุญพิธีเป็นบุญแบบไหนคะทำในโอกาสไหนอย่างเช่นขึ้นบ้านใหม่งานแต่งก็มีการนิมนต์พระสงฆ์นะคะไปร่วมทำพิธีด้วยใช่ไหมคะอันที่สองทานพิธีอันนี้เป็นการถวายทานนะคะทานนี้จะแบ่งเป็นดูในใบความรู้นะลูกในใบความรู้เราก็มีนะคะอันนี้แบ่งเป็นสองโอกาสก็คือการทานกับการนี่คือเช่นช่วงเข้าพรรษานะคะเขาจะมีเวลาของมันอยู่เข้าพรรษาเขาจะถวายอะไรคะผ้าอาบน้ำฝนถวายอะไรอีกเทียนพรรษาอันนี้คือถวายเป็นเวลานะคะอันที่สอง
อาการทานคืออันนี้คือถวายแบบไหนก็เหมือนการถวายสังฆทานแหละลูกเขาเรียกว่าสังฆทานนั่นแหละตัวเดียวกันนะคะคืออย่างทำตรงไหนก็ทำสามารถทำได้นะคะถ้าเรามีศรัทธาอย่างเช่นอยากไปทำสังฆทานในเนื่องในวันเกิดอยากไปทำสังฆทานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่งานทำบุญงานพิธีหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะได้เหมือนกันต่อมาตัวที่3ผู้สวดพิธีอันนี้เป็นพิธีเวียนเทียนอันนี้จะเป็นพิธีศาสนาพิธีที่เรื่องด้วยพุทธะบัญญัติก็คือพิธีที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นะคะให้พระสงฆ์หรือภิกษุหรือภิกษุณีปฏิบัติตามนั่นเองนะคะตัวสุดท้ายปฏิบัติการพิธีอันนี้เป็นพิธีเป็นตะเล็ดพวกนี้เช่นพิธีอะไรบ้างคล้ายๆว่าเป็นพิธีพิเศษใช่ไหมพิธีพิเศษที่อาจจะเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์เจ้าคณะหรือพระสงฆ์ที่มียศสูงๆอันนี้ก็ทำในการปลูกศีลหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เพื่อสุดท้ายเรามาดูคุณค่าเดี๋ยวจะมีใบงานที่ทำนะคะอันนี้คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธีเขาบอกว่าศาสนพิธีนี้เปรียบเสมือนเปลือกของต้นไม้นะคะเปลือกของต้นไม้ที่ห่อหุ้มสัจธรรมสัจธรรมก็คือแก่นของต้นไม้ที่อยู่ข้างในนึกออกไหมห่อหุ้มถ้าพิธีการพวกนี้เป็นพิธีการที่มีระเบียบมีแบบแผนเป็นพิธีการที่ดีงามเขาบอกว่าแก่นแท้ที่มันอยู่ในต้นไม้มันก็จะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ดีงามตามไปด้วยนึกออกไหมสองตัวนี้มันต้องอยู่ด้วยการจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะคะอันนี้เป็นประโยชน์นะคะประโยชน์ของศาสนพิธีสำคัญที่สุดคือประโยชน์ทางใจเราทำแล้วเราได้อะไรคะสบายใจไหมอย่างเช่นสมพิธีอย่างเงี้ยเราขึ้นบ้านใหม่เชิญนิมนต์พระมาทำบุญตักบาตรที่บ้านทำแล้วสบายใจไหมสบายใจสบายใจนะคะคุณค่าทางใจทำละทำให้เราเป็นคนมีสติมากขึ้นมีอะไรคะในนี้ทั้งหมดนะคะอันที่สองสิ่งสำคัญตัวที่สองคือเป็นเรื่องของการรักษาเอกลักษณ์ของชาติมันหมายถึงการสืบทอดความดีงามของคนในชาติด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะศาสนานะคะและตัวสุดท้ายก็เป็นการช่วยทำรงพระพุทธศาสนานะคะตัวสุดท้ายในการที่จะทำพิธีกรรมนะคะเขาบอกว่าให้เราคำนึงถึงหลักสี่อย่างในการทำพิธีกรรมเรื่องของประหยัดไม่ใช่ทำฟุ่มเฟือยทำเฟ้อทำอะไรนี้ไม่ได้นะคะได้ประโยชน์คุ้มค่านะคะถูกต้องตามประเพณีนะคะแล้วก็เหมาะสมด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะมีใบงานให้นักเรียนนะคะไปถ่ายเอกสารทำมานะลูกหน่วยเดียวนิดเดียวนะคะถ้าเรียนจบเอาตัวนี้ไหมหรือจะเอาในใบความรู้แล้วไปถ่ายเอกสารแปะอีกในใบความรู้ดีกว่าเนาะนะคะนักเรียนเดี๋ยวจะให้นักเรียนเขียนโจทย์ตัวนึงนะคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะในสมุดมาให้ครูดูหน่อยนิดนึงนะคะอยากให้นักเรียนเขียนพิธีกรรมที่นักเรียนเคยเข้าไปมีส่วนร่วม
อะไรก็ได้กุศลก็ได้อกุศลก็ได้นะคะเข้าไปมีส่วนร่วมเช่นขึ้นบ้านใหม่บ้านของตัวเองนะขั้นตอนทีนี้มันจะมีขั้นตอนอยู่เนาะขั้นตอนต้องทำอะไรบ้างในวันนั้นเอาที่เรารู้ที่เราทำกันจริงๆในวันนั้นนะคะคนละหนึ่งเรื่องเขียนมาเลยแล้วก็ส่งตอนท้ายช่วงเลยนะคะขึ้นบ้านใหม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นไปร่วมงานศพเขาทำอะไรบ้างในงานศพพิธีกรรมงานแต่งก็ได้ขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะคะแต่เอาพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาเรานะจะเป็นพิธีกรรมที่เรื่องด้วยพุทธบัญญัติหรือไม่ก็ได้หรือจะเอาพิธีกรรมที่ประชาชนเกี่ยวข้องที่เราเกี่ยวข้องนี่แหละเอาพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเอาที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมอ่ะจะขอไหมโอเคนะคะขอเป็นท้ายชั่วโมงได้ไหมพิธีกรรมเดี๋ยวต้องปัด